กลิ่นสาบนั้นแม้จะเจือจางเพียงใดจมูกอย่างพรานริ่งก็รู้ได้ว่ามันคือกลิ่นสาบของเจ้าป่าซึ่งคงจะได้กลิ่นเนื้อไม่บนร้านก็ซากบัวแดงที่กองอยู่เบื้องล่างอันเป็นเหยื่ออย่างดีของมันพอจับสัญญาณกลิ่นได้แน่ชัดพรานริงก็คว้าปืนคู่มือขึ้นมาถือเราอัตโนมัติ มีเสียงแสกสากเคลื่อนไหวเบาๆออกห่างจากซากวัวแดงคงเป็นสัตว์เล็กพวกชมดหรือตะกวดที่เข้ามากินเศษเนื้อและตกใจในการมาของเจ้าป่าพรานริ่งนึกขึ้นมาได้ถึงสาเหตุแห่งความเงียบเชียบยามนี้ถ้าได้ไฟสายสักระบอกจะดีที่สุดแต่เมื่อไม่มีก็ได้แต่เพ่งสายตาฝ่าความมืดสลัวลงไปเบื้องล่างไม่อาจรู้ได้เลยว่า เจ้าของกลิ่นสาบนั้นจะเป็นไอลาลไอดาวหรือไอดำเพ่งนานเข้าจนสายตาเริ่มชินกับความมืดก็พอจะเห็นซากวัวแดงรางๆใกล้กับกองสีดำของซากวัวห่างออกไปทางซ้ายมีพุ่มสาบเสือตะคุ่มอยู่ในเงามืดและจากพุ่มของสาบเสือนั้นเงาดำมืดของสิ่งหนึ่งค,ค,ค่อยๆคืบคลานอย่างช้าๆเข้าหาซากวัว ร่างนั้นเคลื่อนมาอย่างเงียบเชียบราวน้้ำที่ไหลนองไปตามพื้นส่วนครู่ใหญ่ต่อมาเสียงเคียวก็ดังขึ้นพรานริ่งประทับปืนในมือเล็งอย่างตั้งใจคเนจากรูปร่างของมันน่าจะเป็นเสือลายพาดกรอนมากกว่าเสือดาวหรือเสือดำแต่กับสัตว์หนังบางอย่างมันต่อให้เป็นเสืออะไรก็ทนลูกก้าเมตรไปไม่ได้ระยะทางก็ห่างเพียงสิบวาเท่านั้น พอเล็งจนมั่นใจก็เหนี่ยวไกเสียงปืนนัดนั้นดังสะเทือนเลือนลั่นปลุกป่าเงียบสงัดให้ตื่นจากหลับไหลโดยไม่ทันเห็นว่าร่างนั้นมีอาการอย่างไรรีบหักลำกล้องเปลี่ยนลูกใหม่แล้วกดซ้ำเข้าไปที่เงาตะคุ่มนั้นอีกครั้งจนร่างนั้นแน่นิ่งไม่ขยืนเคลื่อนไหวไปไหนอีกแค่นี้ก็พอจะแน่ใจได้ว่า ลูกปืนทั้งสองนัดทำงานอย่างได้ผลพอแน่ใจก็วางปืนควักกล่องยาออกมาจุดสูบอย่างสบายใจเรื่องการจะลงไปดูเหยื่อตอนนี้นอกจากไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วยังเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงได้แต่เองนกายลงนอนต่อรอให้สว่างความมืดสีดำของท้องฟ้งฟาเริ่มเจือจางลงเสียงนกกา,านานาชนิดกู่ร้องก้องไปทั้งแนวไพร พรานริงตื่นขึ้นมารีบมองลงไปที่ซากวัวพลันสายตาก็พบกับร่างของเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่ปากยังคาบกระดูกวัวคาอยู่แสดงถึงการยิงอันเฉียบขาดเข้าจุดตายพอดีโดยมันไม่มีโอกาสดิ้นหรือร้องสักนิดเดียวพรานริงปีนล,ลงมาจากห้างกลับเนื้อย่างบนร้านอีกครั้งเติมฟืนลงไปในกองอีกเสร็จแล้วจึงเอาใบตองป่ามาคลุมทับ ให้ความร้อนระอุอยู่ในเนื้อย่างทั่วถึงเสร็จเรียบร้อยจึงเดินไปหาน้ำล้างหน้าล้างตาในลำห้วยพอตะวันสายแสงแดดสาดส่องไปทั่วแนวป่าเสียงคุยกันพึมพำของคนกลุ่มหนึ่งแว่วมาแต่ไกลครูเดียวก็เห็นโคงเดินออกหน้าตามมาด้วยนางบัวแมวและจันรังท้ายเป็นไงมั่งพี่ริงนอนเฝ้าเนื้อมีหมาในเข้ามากวนหรือเปล่า จันร้องถามหมาในไม่เข้ามาร็อกเพราะไอตัวใหญ่กว่ามันเข้ามาเสียก่อนดูโน่นสิพรานริงชี้มือไปที่ซากวัวแดงทุกคนตะลึงเมื่อเห็นร่างทะมึนของเจ้าป่านอนหมอบแน่นิ่งอยู่โอโ้โหไอ้ลยตัวเบเริ่มเลยพี่ริงยิงมันยังไงเนี่ยไฟฉายก็ไม่มีคงร้องถามด้วยความตื่นเต้นข้าหลับไปแล้วละ่ะ ตื่นขึ้นมาอีกทีดึกแล้วป่ามันเงียบผิดสังเกตพอจะล้มตัวนอนต่อก็ได้กลิ่นของมันเข้าคงจะเข้ามาหาเนื้อกินเพ่งอยู่นานกว่าจะมองเห็นข้าเสียงยิงไปอย่างนั้นเองอเผอิญเข้าซอกคอพอดีมันก็เลยนอนหมอบอยู่นี่คงจะถึงที่ตายนะเป็นลาบของเรามากกว่าได้ทั้งเนื้อวัวแดงแล้วยังได้หนังและเขี้ยวเสืออีก เข้ามาอยู่ไม่ถึงเดือนได้เสือสองตัวเข้าไปแล้วไอ,อ้คงมาช่วยกันแล่หนังก่อนเทะจันร้องเรียกน้องเมียขณะนางบัวก,กับแมวลำเลียงเนื้อวัวแดงใส่กระบุงที่เตรียมมากลับมาถึงบ้านคนทั้งห้าก็ต้องยุ่งอยู่กับการแล่เนื้อวัวแดงใส่เกลือออกตากอีกครั้งเพื่อทำเป็นเนื้อเค็มไว้ขายพรานริ่งตากหนังเสือที่ได้มาไว้กลางลานบ้าน โดยนำไปแช่หมกขี้เถ้าแล้วจึงล้างใส่เกลือตากอีกครั้งวันเวลาผ่านไปพรานริ่งและพักพวกยังคงใช้ชีวิตอยู่ในป่าลึกอย่างสงบสุขอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็ชุกชุมมีให้ล่าอย่างเหลือเฟือแต่พรานริ่งก็ไม่ได้ออกล่าทุกวันได้แต่คำชับกับคงและจันอยู่เสมอว่าให้ล่าแต่ที่จำเป็น เอาเนื้อมันมากินและขายเลี้ยงชีพไม่ให้ล่าแบบทำลายล้างโดยเฉพาะตัวเมียและลูกอ่อนห้ามล่าเด็ดขาดเราอาศัยป่าเป็นที่อยู่และอาศัยสัตว์ป่าเลี้ยงชีพก็ต้องมีความกระตันยูต่อมันบ้างต้นไม้ไม่จำเป็นก็อย่าไปตัดไปโค่นสัตว์ป่าที่ล่าก็อย่าไปล่าตัวเมียหรือลูกอ่อนมันจะได้แพร่พันุกันต่อไป ลำพังพวกเราอยู่กันแค่นี้นะ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันกลัวว่าอีกไม่นานมีคนอื่นตามเข้ามาอยู่ด้วยทีนี้ละมันจะไม่ล่าแบบพวกเรานะสิและพี่ริ่งจะว่ายังไงจันถามขึ้นถึงตอนนั้นจริงๆเราก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะเราจะไปห้ามคนไม่ให้บุกป่าลา่าสัตว์มันเป็นไปไม่ได้ทางการบ้านเมืองเขายังไม่มีปัญญาห้าม ข้าเห็นป่าสงวนโดนบุกรุกอยู่ทุกที่ไปแต่ตอนนี้พวกเราอย่าไปเร่งให้มันเร็วขึ้นก็ยังดีฉันว่าบริษัททำไม้นี่แหละเป็นตัวเร่งให้ป่าเตียนเร็วดีนักได้สัมปทานที่ไหนก็ทำทางลากไม้ซอกซอนเข้าไปอย่างทั่วถึงพอมีทางคนก็พยพตามเข้าไปใครจะไปห้ามไหวพวกป่าไม้ก็คอยแต่ตีตราตรวจไม้ไม่เห็นทำอะไรได้ จริงไม่พี่ริงที่เองว่ามันก็จริงอยู่แค่เพียงพรานป่ายังพวกเราล่าสัตว์ถ้าป่ายังสมบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่มีวันหมดรอกแต่ถ้าป่าเตียนเมื่อไรสัตว์ก็หมดเมื่อนั้นพวกเรานับว่าโชคดีที่มาเจอป่านี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างน้อยภายในห้าหกปีนี่ยังไม่เตียนรอกพูดแล้วก็แงนหน้ามองดูยอดยางและตะแบก ที่สูงชะลูดเบียดเสียดกันขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นเป็นแนวแน่นทึบอยู่โดยรอบกลางดึกของคืนวันหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลเสียงช้างก็กระหึ่มขึ้นกังวานไปทั่วแนวป่าเพราะความสงบสงัดของป่าเปลี่ยวทําให้เสียงนั้นก้องกังวานน่ากลัวพรานริ่งและทุกคนต่างได้ยินและตื่นขึ้นมาดูท่าทีกันพร้อมหน้า นั่นมันเสียงไอหางกุดใช่ไหมพี่ริงจันถามอย่างตระหนกเออสงสัยจะใช่คราวนี้มันจะสู้กับใครอีกล่ะเสือแม่ลูกอ่อนก็เสร็จไปแล้วถ้าทางมันจะมาทางนี้หรือเปล่านางบัวถามเสียงสัน่นบอกไม่ได้เหมือนกันเราระวังไว้ก่อนดีกว่ามาช่วยกันก่อไฟให้กองใหญ่ๆไว้ก่อนเถอะมันคงเกเรไม่บอกเหมือนกันไอตัวนี้ ทั้งหมดรีบช่วยกันก่อไฟกองใหญ่ขึ้นกลางลานบ้านเพราะรู้ดีว่าปกติช้างป่าไม่ชอบไฟอย่างน้อยก็อาจทำให้มันเปลี่ยนเส้นทางเดินได้เสียงช้างตัวนั้นยังร้องอยู่อีกนานจึงเงียบหายไปพรานริ่งกับจันและคงปีนขึ้นบ้านนอนอีกครั้งก็เกือบสว่างบนเนินหญ้าคนละฝั่งลำห้วยกับกระท่อมนางบัวกับแมว ช่วยกันถางหญ้าเสียเตียนโลงเสร็จแล้วก็พรวนดินยกร่องเตรียมไว้ปลูกผักสวนครัวสายวันหนึ่งขณะที่คนทั้งสองกำลังรดน้ำบนปแปลงผักที่เพิ่งลงไว้เสียงคนกลุ่มใหญ่ก็ดังขึ้นมาจากปากทางเอ๊ะใครมาสงสัยจะเป็นคนแปลกหน้าแมวเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยเออจริงสิ พี่ริงกับสองคนนั่นเข้าป่าไปทางด้านโน้นนี่เอแล้วใครจะเข้ามาไม่รู้มาดีหรือมาอร้ายนางบัวไม่แน่ใจและแล้วคนกลุ่มนั้นก็โผล่อ,ออกมาจากชายป่าพร้อมกับเสียงเรียกพรานริงดังลัน่นวู้พรานริงอยู่ไหมชายคนที่เดินนำหน้าเกวียนสองเล่มป้องปากพวกเรามาขออาศัยอยู่ด้วย เกวียนสองเล่มนั้นบรรทุกข้าวของพรุงพรังนอกจากผู้ชายสามคนแล้วยังมีผู้หญิงและเด็กอีกหลายคนเดินตามมาเป็นแถวเกวียนทั้งสองเล่มแล่นมาจอดกลางลานบ้านมาจากไหนกันนี่นางบัวก,กับแมวเดินลุยน้ำข้ามลำห้วยเข้ามาซักถามบ้านพรานริงใช่ไหมพวกฉันพากันมาจากอีสานโน่น เห็นคนที่ปางไม้บอกว่าพรานริงเข้ามาตั้งบ้านอยู่นี่พวกฉันเลยตามเข้ามาขออยู่ด้วยจะรังเกียจหรือเปล่าชายคนเดิมท่าทางเป็นหัวหน้าถามต่อฉันตอบไม่ได้หรอกต้องรอให้พี่ริงกลับมาก่อนแล้วค่อยคุยกับเขาดูตอนนี้พากันไปหาที่ร่มพักกันก่อนเถอะนางบัวบอกอย่างนั้นฉันให้เกวียนที่เช่ามากลับไปเลยนะ เอาพวกเรามาช่วยกันขนของลงเถอะชายคนนั้นรีบพูดเหมือนกับจะไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปไหนอีกแล้วตกบ่ายพรานริ่งกับจันและคงกลับออกมาจากป่าพอรู้เรื่องราวคนทั้งสามจึงรีบเข้าไปคุยกับผู้มาใหม่ทันทีอยู่ทางโน้นมันอดอยากเหลือกเกินฝนก็ไม่ตกทำนาไม่ได้ผล3าปีสีปีเข้าแล้วจึงได้ตัดสินใจกันมา ได้ข่าวว่าทางนี้ยังมีดินดีๆทำกินอีกมากพวกฉันจึงเสี่ยงกันมาถางป่าปลูกข้าวปลูกมันเพื่อจะพอกินบ้างหัวหน้ากลุ่มที่ชื่อศินบอก,กับพรานริงถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ด้วยกันก็เอาป่าออกว่างขวางข,างข้าไม่ห่วงรอกแต่อยู่ด้วยกันก็ต้องเชื่อฟังกันยามีภัยก็ต้องช่วยเหลือกันอย่ามาข่มเหงรังแกกันเองอ๋อ แล้วอีกอย่างหนึง่งพวกข้าเป็นพรานไม่ชอบถางป่าพวกเองจะปลูกข้าวปลูกมันก็ทำไปแต่อย่าถางป่าเกินความจำเป็นอีกอย่างอย่ารังแกสัตว์อดยาก,ก็หายิงมากินได้อย่าล่ากันแบบล่างผลาญตัวอ่อนตัวเมียอย่าไปทำมันข้าขอร้องเองแค่นี้แหละทำได้หรือเปล่าละ่ะพรานริงถามเสียงเครียด ฉันรับรองข้อนั้นพวกนี้มันเชื่อฟังฉันอยู่แล้วต่อไปนี้จะต้องเชื่อฟังพี่ริงอีกคนเราจะพยายามไม่รบกวนสัตว์ของพี่พวกฉันล่าสัตว์ไม่เป็นรอกเคยอยู่แต่ไร่แต่นามานี่ถึงได้มาขออาศัยอยู่กับพี่ไงพี่ริงจะให้พวกฉันตั้งบ้านตรงไหนดีล่ะตรงหมู่ต้นสะแกข้างดงตะแบกนั่นก็ได้ไม้ใหญ่อย่าไปตัดเสียหมด เอาไว้เป็นร่มเงาให้นกกามาอาศัยบ้างขาดเหลืออะไรก็บอกข้าได้พรานริ่งกล่าวจบก็เดินกลับบ้านไม่กี่วันผ่านไปกระท่อมเล็กๆสามสี่หลังก็ผุดขึ้นตรงดงต้นสแกอันมีหมู่ตะแบกใหญ่แผงเงาร่มครึ้มอยู่ด้านหลังป่าทึบที่เคยเงียบสงบมานานแสนนานเริ่มจะอึกกระทึกไปด้วยเสียงผู้คนนอกจากผู้หญิงผู้ชายห้าคนแล้ว ยังมีเด็กเล็กๆอีกหลายคนแถมไก่ที่ปล่อยให้หากินเองอีกฝูงหนึ่งนานวันเข้าเส้นทางที่ผ่านเข้าออกระหว่างหมู่บ้านกับปางไม้คลองตะเกาก็เริ่มเตียนขึ้นเพราะมีผู้ใช้เดินทางเข้าออกอยู่เกือบทุกวันบ่ายวันหนึ่งพรานริ่งออกมาขายเนื้อเค็มที่ปางไม้ซึ่งนอกจากมีบ้านพักคนงานหลายหลังแล้วยังมีศูนย์รวมที่เป็นเพิงขายของสารพัด ตั้งแต่เหล้ายาอาหารแห้งส่วนกระทั่งลูกปืนขณะที่พรานริงกำลังสั่งซื้อของลุงนาคหัวหน้าคนงานเดินเข้ามาเห็นเข้าก็ร้องทักขึ้นว่าเป็นยังไงพรานริงมีลูกบ้านอพยพเข้าไปอยู่ด้วยคงหายเงาละสิต่อไปบ้านกรอกสะแกของพรานริงจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อไรอย่าลืมมาเลี้ยงเล่าข้าบ้างนะ ถึงขนาดนั้นเชียวหรือพีนาคที่จริงข่าอยู่กันสองครอบครัวก็สบายดีแล้วล่าสัตว์ก็ไม่ต้องออกไปหาไกลๆกๆแต่ตอนนี้คงลำบากแล้วคนมากขึ้นสัตว์มันก็หนีไกลออกไปเรื่อยป่าไม่ใช่ของเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้กลัวอย่างเดียวต่อไปจะไม่มีสัตว์ให้ล่าเท่านั้นแหละพวกข้าทำไร่ทำนาอะไรกับเขาก็ไม่เป็นได้แต่ล่าสัตว์เลี้ยงชีพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ป่าดงยังไม่เตียงง่ายๆหรอกนาบริษัทของเราได้สัมปทานตั้ง30ปีนี่เพิ่งทํามาได้สิปีเท่านั้นตัดไม้ไปนิดเดียวเองแล้วก็ป่านี้มันแคบเสียเมื่อะไรข้าเองอยู่มาตั้งแต่หนุ่มยังไม่เคยเดินทะลุป่านี้เลยไม้ใหญ่และสัตว์ป่าในดงนี้ยังมีอีกเยอะทั้งกระทิงทั้งกวางไม่รู้กี่ฝูงตัวกี่ฝูงไม่ต้องกลัวอดหรอกนา รานริ่งฟังแล้วก็เห็นด้วยกับลุงนาคเพราะป่านี้ออกกว้างใหญ่ไพศาลส,สัตว์แถวนี้หาล่ายากกกคงต้องย้ายบ้านตามมันเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆอย่างน้อยก็น่าจะอีกหลายสิบปีกว่าจะไม่มีสัตว์ให้ล่าแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เสียทีเดียวเพราะบริษัทเริ่มตัดทางลากไม้ลึกเข้าไปเรื่อยๆและทางลากไม้นี้เองทำให้ป่าเตียนลงอย่างรวดเร็ว มีทางเข้าไปถึงไหนความทึบทะมึนที่เคยมีก็ต้องหมดไปแม้แต่บ้านกรอกสแกรบริษัทก็จะเกรดทางเข้าไปในไม่ช้าขายเนื้อเค็มและซื้อข้าวของได้ครบพรานริ่งสะพายย่ามหนักอึ้งกลับบ้านเส้นทางเล็กๆนี้เป็นรอยทางเท้าเดินได้สบายแต่สองข้างทางยังเป็นป่ารกและทึบทะมึนอยู่ไม่น้อยเดินมาได้ไกลโข ổ. อยู่ๆก็มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรตามมาด้วยความสังหรณ์ใจจึงหยุดเหลียวหลังดูนอกจากใบไม้ร่วงหล่นดังแกรกเบาๆแล้วก็ไม่ได้ยินหรือเห็นอะไรผิดปกติอีกเมื่อแน่ใจว่าไม่มีอะไรก็ออกเดินทางต่อเดินไปได้สักระยะความรู้สึกเหมือนมีใครตามมาก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้รีบหันกลับไปมองข้างหลังด้วยความเร็ว แล้วก็ทันเห็นสิ่งหนึ่งสีแดงๆหลบแวบเข้าไปในพุ่มไม้พรานริ่งแอบนิ่งอยู่กับโคนไม้เพื่อจะดูให้แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่แต่นอกจากเสียงลมพัดผ่านยอดไม้และใบไม้พลิกตัวเบาๆแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกกระรอกสองสามตัววิ่งไล่กันสู้ซาอยู่บนกิ่งมะค่าแล้วก็ไต่สูงหายขึ้นไปบนยอดอยางกำลังคิดว่าตาฝาดไป และเริ่มจะออกเดินต่อทันใดสายตาก็เหลือบไปเห็นสีเหลืองแดงของสัตว์ชนิดหนึ่งค่อยๆโผล่หน้าออกมาจากพุ่มรกข้างทางทีแรกนึกว่าเป็นเก้งแต่เมื่อดูอีกทีมันคือหมาธรรมดานี่เองท่าทางหมาบ้านตัวนี้มีอาการหวัดระแวงเต็มที่หรือว่ามันจะหลงเจ้าของมาพรานริ่งนึกในใจชูไปกลับซะ เดี๋ยวเสือก็ฆ่าไปกินเท่านั้นพรานริ่งไล่หมาตัวนั้นตกใจแต่เมื่อเห็นพรานริง่งมันกลับทำท่าเป็นมิตรหูที่ตั้งนั้นหลุบลงหางแกว่งจนตัวส่ายไปมากลับไปซะตามฆ่าไปไม่ได้หรอกไปพรานริ่งตะโกนไล่พร้อมกับคว้าก้อนหินขนาดเขื่องคว้างออกไปเต็มแรงมันหลบวูบเข้าพุ่มไม้แต่ไม่หนีไปไหน คงยืนรีรออยู่อย่างนั้นพรานริ่งลำคัญขึ้นมาเลยเลิกสนใจก้มหน้าออกเดินกลับบ้านทันทีไกลคคานางบัวหุงหาอาหารเสร็จแล้วก็ออกไปอาบน้ำในลำห้วยขากลับพอจะก้าวขึ้นบันไดบ้านก็ต้องแปลกใจเพราะที่โคนเสาหลังบ้านมีหมาสีน้ำตาลแดงนอนหมอบอยู่แถมพอเห็นเข้ามันกระดิกหางอย่างประจบเสียอีกพี่ริ่ง หมาใครหลงมานอนอยู่นี่ออกมาดูเร็วสินางบัวร้องเรียกสามีด้วยความตื่นเต้นอ๋อไอ้นี่เองตามข้ามาจากคลองตะเก่าน่นแล้วละ่ะไล่ก็ไม่กลับไม่รู้หมาของใครเดี๋ยวเวลาออกไปคราวหน้าค่อยเรียกมันกลับช่างมันเถอะพรานริ่งตัดบทแล้วก็ชวนนางบัวให้ยกข้าวออกมากินรุ่งเช้า พรานริงกลับจากไปกู้แล้วดักชมดพอถึงบ้านก็เห็นสินมารออยู่แล้วอ้าวมีอะไรหรอเมื่อคืนมีอะไรเข้ามากวนหรือเปล่ามีสิพี่ไม่รู้หมาที่ไหนมากัดไก่ตายกินไว้ขนกระจายเชียวสินบอกแน่ใจหรือว่าเป็นหมาไม่ใช่อีเห็นหรือชมดนารับรองพี่รอยตีนมันรอยตีนหมาช,ชัดๆไม่รู้หมาในหรือเปล่า เดี๋ยวข้าดูก่อนสิพรานริ่งบอกแล้วก็กวาดสายตาไปทั่วใต้ถุนสงสัยไอ้ตัวนี้เองแน่แล้วขนไก่ยังเปร้อนอยู่เลยพูดพร้อมกับชี้มือให้สินดูหมาสีแดงนอนเลียปากกระดิกหางอยู่โคนเสาไม่รู้หมาใครตามข้ามาเมื่อวานนี้เองมันคงหิวจัดเลยจับไก่กินเดี๋ยวเย็นนี้ข้าจะให้ข้าวเสียก่อน จะได้ไม่ไปกวนไก่ของเองอีกออกไปคลองตะเกราค่อยเรียกมันไปคืนเจ้าของพรานริง่งพูดจบก็จูปากพร้อมกับกวักมือเรียกมานี่สิไอแดงรักจะอยู่ด้วยกันก็อย่าไปเกเรไก่เขาอีกขืนทำอีกอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่ราวกับรู้หมาตัวนั้นหลบหูก้มหน้าราวกับสำนึกผิดแต่ไม่ยอมเข้ามาหากลับเดินเลี่ยงออกหลังบ้านไป ปล่อยให้พรานริ่งและศิลนยืนคุยกันต่อเช้าวันต่อมานางบัวออกไปรดน้ำพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้พักเดียวก็ร้องเรียกพรานริ่งเสียงลั่นพี่ริงออกมาดูนี่สิปลูกผักไว้กำลังจะง,งามหมูมาแทะก,กินย่ำไว้แหลกเลยพรานริ่งได้ยินก็รีบออกไปดูแปลงผักแล้วก็เห็นกับตาว่าจริงดังนางบัวว่า ใกล้บ้านแค่นี้มันไม่น่ากล้าเข้ามารอยตีนนี่มีไอ้ทอกใหญ่เป็นจ่าฝูงลองอีแบบนี้เดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวกินข้าวเช้าแล้วข้าจะลองตามดูพรานริงบอกเมียพอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยพรานริงก็เตรียมลูกปืนใส่ย่ามทั้งลูกปลายและลูกโดดเพราะหมูป่าเป็นสัตว์หนังหนาที่ได้ชื่อว่าทรหดที่สุดถ้ายิงไม่ถูกที่สำคัญแล้วมันสู้อย่างดุเดือดทุกที ยิ่งหมูทอกอย่างนี้อันตรายที่สุดเตรียมลูกปืนและสเสบียงเรียบร้อยก็ออกเดินข้ามลำห้วยมุ่งหน้าเข้าป่าทึบติดตามรอยหมูฝูงนั้นไปทันทีรอยหมูฝูงนั้นมีทั้งหมดประมาณ6กถึงเตัวทั้งเล็กและใหญ่เดินขุดกินรากไม้ไว้เป็นเทือกทาให้ติดตามง่ายเข้าไปอีกนิสัยของหมูป่าชอบหากินกลางคืนพออิ่มแล้ว ก็หาที่มืดๆหรือแอ่งน้ำตีปลักนอนเล่นเกือบทั้งวันตกกลางคืนจึงออกหากินใหม่มีบ้างเหมือนกันที่บางฝูงออกหากินกลางวันติดตามรอยหมูฝูงนั้นลึกเข้าไปในป่าซึ่งแน่นทึบมากขึ้นทุกทีนกเงือกขนาดใหญ่ตกใจเสียงคนเดินมันบินขึ้นฟ้าพร้อมกับร้องแก๊้แก๊้ดังสนัน่นบางขณะฝูงข้างก็เขย่ายอดไม้อยู่โครมคราม พญากระรอกตัวใหญ่สีดำสลับขาวร้องขู่อยู่ครอกๆนกหัวขวานสับกิ่งไม้สูงดังเป็นจังหวะที่เร็วน่าสนุกพรานริงเดินสอดสายสายตาดูป่ารอบตัวอย่างสนใจบนพื้นดินนอกจากรอยของหมูฝูงนั้นแล้วยังมีรอยเก้งและกวางเดินย่ำไว้สับสนสแสดงถึงความชุกชุมของสัตว์ป่าเที่ยวท่องหากินโดยไม่มีใครรบกวนชั่วโมงหนึ่งผ่านไป รอยหมูนำเข้าสู่หุบลึกซึ่งลาดต่ำลงไปยังลำห้วยมีน้ำอยู่ไม่มากนักใบไม้แห้งและเศษดินลูกรังร่วงเป็นทางจากการเดินลงของฝูงหมูพรานริ่งกวาดสายตาดูพื้นที่เบื้องล่างจนแน่ใจแล้วจึงค่อยไต่รากไม้พยุงตัวตามลงไปลงมาถึงก้นหุบที่มืดครึ้มพิจารณาดูร่องรอยของหมูฝูงนั้นให้แน่ใจอีกครั้ง พอจะก้าวเท้าออกเดินต่อพลันหูก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาจากด้านบนมันเป็นเสียงย่ำใบไม้แห้งแล้วก็ตามด้วยดินลูกรังบนตะลิ่งร่วงพลูลงมาพรานริ่งยกปืนขึ้นประทับในท่าเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องลดปืนลงอย่างหัวเสียในเมื่อสัตว์ที่ก้าวเท้ามาตามทางลาดของตะลิ่งนั้นคือไอ้แดงไม่รู้มันตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่นึกว่าอะไร ไอ้แดงนี่เองเล่นเอาตกใจหมดนี่เองจะตามข่าไปถึงไหนวะอย่าเข้ามาเกะกะเวลาข่ายิงหมูก่อนแล้วกันไอ้แดงลงมาถึงพื้นล่างเดินดมโน่นดมนี่เรื่อยไปมองดูแล้วก็อดรำพึงไม่ได้ถ้าทางมันก็มานักสู้เหมือนกันไม่รู้เจ้าของไปไหนเสียพักเหนื่อยสักครู่ก็ออกเดินต่อส่วนไอ้แดงไม่ยอมตามมา คงวิ่งดมกลิ่นไปตามตะลิ่งลำห้วยป่าต่ำนี้ชื้นแฉะและอบอ้าวเพราะลมพัดลงมาไม่ถึงกลิ่นอับอับของคโคลนและใบไม้เนา่าที่ทับถมมานานวันโชยอยู่ตลอดเวลาไว้ขนาดใหญ่มีน้ำแหลมคมทอดลำต้นเหยียดยาวราวงูเลื้อยมะกอกป่าต้นใหญ่มีรากงิกงอทอดขวางลำห้วยริมตะลิ่งมีบอลและเฟินปกคลุมแน่นทึบหลายแห่งมีร่องรอยของสัตว์แหวกไว้เป็นทาง เสียงจกกะกจั่นร้รองระงมอยู่ทั่วไปบางครั้งก็หยุดเงียบลงพร้อมๆกันทําให้ป่าใหญ่เงียบสงัดวังเวงลําห้วยเบื้องหน้าโค้งตัวรับหายไปเพราะเหลี่ยมเขาบังพรานริงชะงักเท้าที่กําลังก้าวไปเรื่อยๆเพราะเสียงหนึ่งแว่วมาเบาๆเสียงนั้นดังแปะแปะติดต่อมาเป็นระยะพรานริงหยุดนิ่งทันทีพร้อมกับล้วงมือลงไปในย่าม มือซายขีบประสุนไวเต็มสีนัดค่อยๆย,ย่องไปข้างหน้าช้าๆเสียงที่แว่วมานั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเสียงนอนปลักของหมูฝูงนั้นพื้นลำห้วยเป็นดินโคลนสลับก้อนหินเรียบเป็นมันมีรอยเท้าหมูย่ำเต็มไปหมดและเมื่อค่อยๆโผล่หัวออกไปทางที่เสียงนั้นแว่วมา<ๆ>ก็เห็นสีดำๆของหมูป่าห้าตัวนอนแช่ปลักโคลนอย่างเพลิดเพลิน พรานริ่งพยายามสอดสายสายตาหาไอ้ตัวใหญ่จ่าฝูงพร้อมกับเล็งปืนตามไปทุกระยะแต่ในกลุ่มกอบอลป่าและต้นตะไคร่น้ำนั้นมีเพียงหมูตัวเมียและลูกขนาดรุ่นรุ่นอีกสามสี่ตัวเลยออกไปทางกอตะไคร่น้ำเบื้องหน้ามีอาการเคลื่อนไหวเบาๆทำให้พรานริ่งจ้องปืนตามตาไม่กะพริบและแล้วหมูป่าตัวใหญ่สีดำตัวหนึ่งก็โงหัวขึ้นมา ครั้งแรกมันสะบัดเศษโครนดังลั่นแล้วก็เริ่มหันหัวมาช้าๆระยะห่างระหว่างพรานริงกับหมูตัวนั้นไม่เกิน20เมตรเป็นระยะพอดีของลูกโดดในลำกล้องพอเป้าเบื้องหน้าหยุดนิ่งพรานริงก็เหนี่ยวไกทันทีสิ้นเสียงปืนหมูใหญ่ตัวนั้นก็ฟุบลงไปรีบหักลำกล้องเพื่อเปลี่ยนลูกใหม่แต่แล้วก็ตกใจแทบสิ้นสติ เมื่อเสียงซาของกอตะไคร่น้ำเบื้องหลังดังขึ้นอย่างกระทันหันและพอเหลียวไปดูโดยยังไม่ทันทำอะไรทั้งสิ้นร่างสีดำทะมึนมีเขี้ยวสองข้างปากยาวงงก็พุงเข้ามาหาอย่างรวดเร็วพรานริ่งทำได้แต่เพียงพุ่งกายเข้าหาก้อนหินใหญ่จังหวะเดียวกับที่หมูทอกมหึมาตัวนั้นขิดโดนโคลนตรงจุดที่นั่งอยู่ดังโครมสนัน่น เศษดินกระเด็นเข้าตาจนลืมแทบไม่ขึ้นรู้สึกลมเย็นจากร่างของมันพานวูบไปอย่างแรงพร้อมกับกลิ่นสาบฉุนเฉียวเข้าจมูกไม่น่าเชื่อว่ารูปร่างใหญ่โตปานนั้นจะรวดเร็วอย่างที่เห็นไม่ทันที่พรานริงจะยกปืนขึ้นประทับหมูใหญ่ตัวนั้นก็หันกลับและพุ่งเข้าใส่อีกครั้งด้วยระยะห่างเพียงไม่ถึงหเมตรไม่ทันแม้แต่จะยกปืนขึ้นเล็ง และคิดว่าอาวาสานของตัวเองคงมาถึงในวันนี้ร่างสีน้ำตาลแดงของไอ้แดงก็พุ่งเข้ามาขวางหน้าจังหวะเดียวกับที่หมูใหญ่เขี้ยวงงก้มลงขิดพอดี